จะพูดถึงเรื่องสุขภาพตรงนี้นิดนึงนะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะแต่ว่าหลายคนอาจจะมองข้ามไปปกติเธอเล่นมือถือเธอกดมือถือยังไงอ่ะลองดูสินี่ไงอย่างนี้ใช่ไหมใช้นิ้วโป้งสไลด์ไงโอ้ยนี่แหละนี่แหละจุดเริ่มต้นของหายนะแล้วก็ถ่างมืออย่างนี้ด้วยบางทีแบบทำไมคุณมันจะนิ้วล็อกนี่คือสาเหตุว่าท่านผู้ชมลองสังเกตถ้าใช้นิ้วแล้วมันจะเจ็บตรงเนี้ยเจ็บตรงเนี้ยใช่คือเนี่ยตรงเนี้ยอย่างเงี้ยนั่นแหละมันผิดรูปผิดร่างเวลาเล่นมือถือเพราะฉะนั้นเวลาเล่นมือถือที่ถูกวิธีนะท่านต้องจับอย่างงี้แล้วท่านใช้นิ้วชี้กดอะไรอย่างเงี้ยมันจะป้องกันได้แต่ว่าถ้าท่านแบบโอ้นิ้วโป้งอ่ะนิ้วโป้งมือเดียวอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจ็บแน่นิ้วล็อกแน่ไม่ก็อีกอาการนึงเอ็นข้อมืออักเสบโดน2อาการเนี้ยท่านผู้ชมต้องระวังนะฮะนานๆทีอ่ะได้นะแต่ว่าถ้าทำอย่างนี้ทุกวันเรียบร้อยทุกรายบอกเลยนะฮะนี่ผมก็เลยจะพามาดูนี่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยปลอดภัยสุดนะฮะเมื่อ27กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะทางเทศบาลนครนนท์เนี่ยเขาผ่าตัดนิ้วล็อกให้ฟรีเลยกับผู้ป่วยนิ้วล็อกเฉลิมพระเกียรติในช่วงเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับซึ่งทางเทศบาลนครนนทบุรีเนี่ยเขาจัดงานช่วยผู้ป่วยนิ้วล็อกกันบ่อยๆอยู่แล้วนะใครมีอาการก็ลองติดตามข่าวให้ดีนะครับแต่ว่างานประจำปีที่หลายคนเฝ้ารอคอยและไม่อยากให้พลาดเลยนะครับท่านผู้ชมฮะเป็นงานใหญ่ของเทศบาลนครนนทบุรีนะฮะก็คืองานเนี่ยฮะงานแห่เทียนพรรษาช่วงเทศกาลเข้าพรรษาครับบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายจังหวัดเนาะเรื่องของตั้งตารอเลยนะแห่เทียนพรรษานี่เขาจัดใหญ่นะนนทบุรีก็จัดงานแห่เทียนพรรษาด้วยเช่นเดียวกันอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับซึ่งเทศบาลนครนนทบุรีนี่ทำไปเล่นไปนะเขาจัดงานแห่เทียนพรรษาต่อเนื่องมาเป็นปีที่36แล้วนะยายหมายท่านผู้ชมใช่และปีเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการจัดงานแถลงข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางท่านผู้ว่านนทบุรีนะฮะท่านสุธีทองแย้มนี่ท่านไปเป็นประธานในงานแถลงข่าวด้วยนะฮะแล้วก็ท่านสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีรวมถึงผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเดอะมอลล์งามวงวานข้าวหงทองนี่เป็นสปอนเซอร์หลักนะฮะมาร่วมงานแถลงข่าวด้วยแล้วก็ยังมีหน่วยงานราชการชาวบ้านในพื้นที่มาแถลงด้วยกันนะครับก็บอกว่าปีเนี้ยจัดใหญ่แน่นอนเหมือนที่ผ่านมาเลยนะฮะแล้วก็ประเพณีแห่เทียนก็เป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะก็จะได้ให้ชุมชนเนี่ยเขามีส่วนร่วมกับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะฮะในงานแถลงข่าวเนี่ยมีมอบต้นเทียนพรรษาและเงินสนับสนุนให้กับชุมชนโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ24ต้นนะครับเพื่อนำไปถวายวัดในเขตเทศบาลนครนนทบุรีนะฮะนี่มอบเงินแล้วก็มอบต้นเทียนพรรษาด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวก็เอาไปตกแต่งเพิ่มเติมอะไรกันด้วยนะและที่ไม่อยากให้พลาดเพราะว่างานประเพณีแห่รถเทียนพรรษาของเทศบาลนครนนทบุรีเนี่ยอาจจะต่างจากหลายๆจังหวัดนะอุ้ยดีเลยเพราะอะไรเพราะนนทบุรีเนี่ยเขาโดดเด่นเขามีรูปแบบเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วในแต่ละพื้นที่เนาะรถเทียนพรรษาของนนทบุรีเนี่ยเขาจะเน้นสวยงามประณีตบรรจงจากความตั้งใจที่แสดงออกผ่านฝีมือในการถักท้อยถักถ้อยร้อยมวลบุพภาชาตินานาชนิดนะครับท่านผู้ชมฮะผ่านการสื่อสารที่งดงามอ่อนช้อยนะก็จะเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยใช้วัสดุเหลือใช้นะเพราะฉะนั้นจะเป็นฝีมือที่โดดเด่นไม่แพ้จังหวัดไหนๆเลยนะครับเดี๋ยวฟังทางนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีพูดถึงงานใหญ่งานนี้หน่อยครับวันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวประกวดเทียนพรรษาวันนี้ก็มีการมอบต้นเทียนให้กับพี่น้องชุมชน24ต้นเพื่อที่จะไปประดับด้วยดอกไม้สดแล้วก็มาประกวดกันในวันที่31นะครับเดือนกรกฎาคมก็เป็นการประเพณีที่จะให้เราทุกคนได้ระดับถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษาว่าแต่โบราณกาลนั้นไม่มีแสงสว่างไม่มีไฟฟ้าต้องใช้เทียนฉะนั้นการที่พระภิกษุสงฆ์เข้าพรรษาจึงต้องมีเทียนประจำพรรษาไว้ในพระอุโบสถในส่วนนี้นอกจากนั้นนะครับเราจะมีการประกวดแล้วจะต้องแห่ขบวนเนี่ยเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวนนทบุรีได้เห็นเริ่มตั้งแต่พระนาฬิกาไปถนนพิบูลสงครามแล้วก็ออกไปที่ถนนประชาราษฎร์ไปถนนติวานนท์ไปถนนรัตนาธิเบศรและไปที่สุดที่ห้างเดอะมอลล์กาบกวานในส่วนนี้ก็จะเป็นการแจกรางวัลกันให้กับพี่น้องชาวชุมชนที่ได้รับรางวัลในส่วนนี้
ก็ไฮไลท์เด็ดก็จะเห็นว่าเดี๋ยวจะมีการนำผลไม้อาจจะเป็นทิพย์ทุเรียนดอนมาประดิษฐ์ประดอยมาประดับให้พี่น้องได้เห็นว่าอาจจะมีรถผลไม้ต้นดอกไม้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะไม่ใช้โฟมไม่ใช้นั่นเลยนะครับในส่วนนี้จะเป็นของสดทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์นะครับสิ่งแวดล้อมซึ่งทางเทศบาลนครนนทบุรีนั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมจึงไม่ให้ใช้โฟมอย่างนั้นก็อยากเชิญชวนพี่น้องนะครับชาวนนทบุรีท่านที่อยู่ข้างๆเคียงมาด้วยมาชมการประกวดเทียนพรรษาแล้วก็ไปตัดสินกันที่ห้างเดอะมอลล์ท่านก็สามารถไปจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่างๆได้ที่ห้างเดอะมอลล์ต่อไปได้อีกครับดูงานแห่เทียนพรรษาเสร็จแล้วก็จุดหมายปลายทางสุดท้ายเนี่ยเขาแห่กันตรงหอนาฬิกาท่าน้ำนนท์ไปเรื่อยๆยาวไปจนถึงสิ้นสุดที่เดอะมอลล์งามวงวานอันนั้นแหมเดินเที่ยวเสร็จก็ร้อนๆตั้งแต่แอร์นิดนึงหาของกิน